สวัสดีครับวันนี้นะครับตอนเย็นนะครับวันศุกร์นะครับกลางคืนดึกแล้วด้วยนะครับเพิ่งกลับถึงบ้านนะครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาทำอะไรครับเราก็จะทำปูผัดพริกเผานะครับปูนะครับนะลาบบะหมี่ผัดพริกเผานะครับนี้เราก็มีอะไรครับมีในเรื่องส่วนประกอบของพริกนะครับพริกใหญ่นะครับเรามีพริกจินดาก็ใส่พริกจินดาไปด้วยนะครับเพื่อความอร่อยนะครับเรามีต้นหอมผักชีขึ้นช่ายนะครับปูเรานึ่งไว้แล้วนะครับแล้วมีบะหมี่นะครับนะแล้วก็มีนี่ครับน้ำพริกเผานะครับแล้วก็มีกระเทียมด้วยนะครับทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ปูต้มเลยนะครับเรามีปูตัวผู้ตัวนึงนะครับกับตัวปูไข่ตัวนึงเห็นไหมครับไข่เต็มเลยไหมครับถ้าเราไม่ต้มเราคือผมจะต้มก่อนนะครับจะนึ่งก่อนไม่ให้ต้มนึ่งก่อนนะครับแล้วไข่มันก็จะไม่ละลายนะครับครับอันนี้เราใช้ปูทะเลนะครับเดี๋ยวเราผัดดูกันนะครับอันนี้นะครับเราจะเริ่มผัดแล้วครับนี่ระหว่างผัดเราก็ตั้งหม้อลวกบะหมี่ไว้ก่อนนะครับนะครับทีนี้บะหมี่เนี่ยนะครับลองกินดูนะครับผมใช้บะหมี่ยี่ห้อไทเปเนี่ยนะครับแป้งจะน้อยนะครับลองซื้อดูนะครับไอ้ยี่ห้อนี้อร่อยนะครับนะครับเดี๋ยวเราเริ่มผัดกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเนี่ยเริ่มร้อนนะครับนี่เราต้องใส่อะไรก่อนใส่ต้นหอมไปก่อนไปผัดก่อนนะครับต้นหอมสุกก่อนนะครับเนี่ยนะครับให้ต้นหอมสุกก่อนนะครับนะครับแล้วระหว่างนี้น้ำบะหมี่แล้วก็กำลังจะร้อนเลยนะครับให้ต้นหอมสุกก่อนนะครับนะทีนี้พอต้นหอมใกล้สุกแล้วเนี่ยนะครับเราก็ใส่เลยครับเราก็ใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับแล้วพริกตามทีหลังนะครับใส่กระเทียมไปก่อนนะครับนะใส่กระเทียมไปก่อนนะครับเพราะเทียมเนี่ยผมชอบหั่นให้เป็นแบบไม่ทุบละเอียดนะครับให้แบบไม่ที่สับนะครับกระเทียมผมจะแบบทุบเอานะครับเพราะผมชอบไก่กระเทียมนะครับก็ผัดมันสุกก่อนนะครับก็ใส่พริกลงไปทีหลังนะครับแล้วเดี๋ยวขอผัดก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับเมื่อกี้ข้ามมันตอนไปนิดนึงนะครับทีเมื่อกี้ผมก็ใส่น้ำพริกเผาไปแล้วนะครับใส่น้ำพริกเผาไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ในเรื่องของซอสนี่ไปแล้วนะครับซอสมาสเตอร์ไปแล้วนะครับน้ำพริกเผาเราใส่ไปนะครับน้ำพริกเผาก็ใช้ยี่ห้อนี้นะครับนี่ครับเราใส่น้ำเยอะหน่อยเพื่อรองราดบะหมี่นะครับนะครับเราก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปผัดนะแล้วผมก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับแค่นั้นเองเราไม่เสร็จเนื้อปูลงไปก่อนเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากเนื้อปูเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะเละนะครับเพราะเราเอาให้สุกก่อนปรุงรสให้ได้ก่อนแล้วใส่เนื้อปูลงไปคนๆแล้วใส่ผักก็ขึ้นได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับขอชิมก่อนนะครับอันนี้ขอชิมก่อนรสชาติเป็นไงบ้างน่าจะอร่อยอร่อยมากเลยต้องให้รสเข้มข้นหน่อยนะครับเพราะเรากินกับบะหมี่นะครับโอเคเดี๋ยวขอผัดต่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับพอเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่เนื้อใส่ปูลงไปเลยครับคนๆแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วครับเพราะน้ำแค่นี้ไม่เยอะนะครับก็ใส่ปูไปแล้วก็เหลือนิดเดียวนะครับเนี่ยกล้ามาทุบแล้วนะครับเนี่ยนะใส่ปูไปเลยนะเดี๋ยวพอคนๆเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะน้ำไม่เยอะแล้วอ่ะนะครับเนี่ยคนสักแป๊บนึงนะครับนะระหว่างนี้เราก็ปิดฝานะครับปิดฝาสักนิดให้มันระอุนิดหน่อยนะครับนะครับปิดฝาสักนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันต่อนะครับอันนี้บะหมี่ลวกเสร็จแล้วนะครับยี่ห้อไทเปได้ดีนะครับคือยี่ห้ออื่นเนี่ยลวกผ่านน้ำลวกน้ำร้อนแล้วมันผ่านน้ำเย็นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเราต้องมันมีแป้งมันเยอะนะครับแป้งเยอะอันนี้แป้งน้อยมากนะครับอันนี้ดีมากนะครับลองซื้อมากินดูนะครับเดี๋ยวปูเสร็จแล้วก็เอาเข้ามาราดนี้เราเปิดฝามันนะครับเนื้อปูได้นะครับนี่ครับชิมแล้วอร่อยแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมปูเนี่ยมันจะเป็นไข่เลยเห็นไหมครับเนี่ยอร่อยแล้วนะครับเนี่ยอร่อยเลยนะครับนี่เราใส่เลยครับใส่ผักโรยลงไปแค่นี้คนๆสองทีก็ขึ้นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอันนี้ก็คือพอใส่ผักลงไปคนปุ๊บก็ปิดไฟได้เลยนะครับนี่เราก็มาเสิร์ฟกันนะครับมาจัดจานเสิร์ฟกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับตอนเสิร์ฟแล้วอ่ะอันนี้เสร็จนะครับบะหมี่นะครับบะหมี่ปูผัดน้ำพริกเผานะครับปูทะเลนะครับเห็นไข่ไหมครับเห็นไหมครับถ้าเรานึ่งเสร็จแล้วมันก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับนี่ทำง่ายๆนะครับน่าทานไหมครับเนี่ยทำง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับลองทำกินดูนะครับบ๊ายบายขอทานก่อนครับ